ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงข่าว Voice News 14:30 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยทั่วประเทศพร้อมร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขณะที่โครงการเฉลิมพระเกียรติจะเริ่มได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงภาพรวมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ในพื้นที่ต่างจังหวัดว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมืออย่างดีซึ่งกระทรวงมหาดไทยเตรียมอำนวยความสะดวกทั้งการเดินทางอาหารและความเป็นอยู่สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคที่จะเข้ามาร่วมพิธีในกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินจำนวนคนที่จะเข้าร่วมและสถานที่โดยรอบงานพระราชพิธีที่จะใช้รองรับประชาชนต้องช่วยอำนวยความสะดวกเพราะว่าอำนวยความสะดวกเฉยเพราะว่าการจะเข้ามาในพื้นที่ศูนย์กลางเนี่ยยานพาหนะอะไรก็จะเข้าลำบากนะครับนอกเหนือจากที่เราจัดอำนวยความสะดวกมาแล้วเนี่ยก็จะต้องมีประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ว่าจะอำนวยความสะดวกเขาอย่างไรเดี๋ยวดูความจำนวนก่อนมากน้อยอย่างไรแต่ละที่นะเพราะว่ามันต้องมีจุดเข้ามาพักรถก่อนแล้วจะเข้ามาตรงไหนแล้วจะใช้รถทยอยมาไงเพราะเข้ามาในพื้นที่กลางคงจะเข้ามาไม่ได้จราจร2ที่จอดรถก็คงจะไม่ได้3ควรจะอยู่ที่ใดเนี่ยเพราะนั้นก็เดี๋ยวจะดูในเรื่องนี้ด้วยนอกจากนี้จะมีพิธีทำบุญและกิจกรรมสอดรับกับส่วนกลางเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงพร้อมจัดให้มีการถ่ายทอดสดไปยังทุกพื้นที่ทั่วประเทศตลอดการจัดงานพระราชพิธีสำคัญในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวถึงการดำเนินการเฉลิมพระเกียรติในช่วงเวลาดังกล่าวว่ารัฐบาลได้สนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องจิตอาสาโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมเช่นโครงการถนน1จังหวัด1เส้นทางที่ให้จิตอาสาในพื้นที่ช่วยกันพัฒนาพื้นที่ของตัวเองรวมถึงการทำความสะอาดลำน้ำคูคลองสวนสาธารณะและสวนหย่อมซึ่งจะเริ่มทยอยดำเนินการตั้งแต่พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปค่ะมาที่ข่าวดีสำหรับคนกรุงเทพที่ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS นะคะเพราะว่าวันที่5พฤษภาคมนี้ค่ะ BTS ให้บริการฟรีตลอดเส้นทางเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกค่ะนายสุรพงษ์เลาหะอัญญากรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าบริษัทร่วมกรุงเทพมหานครกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง BTS Grow ร่วมแสดงความจงรักภักดีและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะร่วมในพิธีและเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ในช่วงวันที่4-6พฤษภาคมนี้โดยบริษัทจะจัดให้บริการรถไฟฟ้า BTS และรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ฟรีตลอดเส้นทางในวันที่5พฤษภาคมนี้ค่ะทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางฟรีตลอดสายได้นะคะตั้งแต่สถานีหมอชิตสถานีเคหะและสายสีลมตั้งแต่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติสถานีบางว่าและรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ในวันที่5พฤษภาคมตั้งแต่6:00 น.ถึง24:00 น.ผู้โดยสารสามารถกดรับตั๋วโดยสารฟรีได้ทุกสถานีค่ะแต่ว่าสำหรับผู้ใช้บัตรแรปปิดแบบเติมเงินระบบจะไม่ตัดเงินในวันดังกล่าวสำหรับผู้โดยสารที่ใช้บัตรแรปปิดประเภทเติมจำนวนเที่ยวก็ต้องกดรับตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวจากตู้จำหน่ายตั๋วได้ทุกสถานีทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ยกเว้นค่าโดยสารให้ประชาชนที่จะเดินทางในส่วนขยายตั้งแต่สถานีอ่อนนุชสถานีเคหะและสถานีวงเวียนใหญ่สถานีบางว่าฟรีตั้งแต่วันที่4-6พฤษภาคมนี้ด้วยค่ะหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะคะได้นำเอกสารหลักฐานเข้าพบกกต.แล้วค่ะเพื่อชี้แจงกรณีการโอนหุ้นบริษัทวีลักษ์มีเดียซึ่งนายธนาธรยืนยันมาด้วยความมั่นใจสบายใจไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเป็นพิเศษขณะเดียวกันมีประชาชนมาให้กำลังใจจำนวนมากค่ะนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่พร้อมด้วยนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคเดินทางมาถึงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ที่ศูนย์ราชการวัฒนะแล้วค่ะพร้อมนำหลักฐานเอกสารการโอนหุ้นจำนวน26รายการมาด้วยเพื่อใช้ประกอบการชี้แจงกับคณะกรรมการกกต.เกี่ยวกับการโอนหุ้นบริษัทวีลักษ์มีเดียในวันที่8มกราคมที่ผ่านมานายธนาธรระบุว่าการเดินทางมาก็เพื่อชี้แจงกับกกต.ในวันนี้มาด้วยความมั่นใจสบายใจจึงไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเป็นพิเศษพร้อมเชื่อมั่นว่ากระแสที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยไม่มีข้อเท็จจริงมาหักล้างหลักฐานที่ตัวเองได้ชี้แจงต่อสาธารณชน
ดังนั้นการชี้แจงรายละเอียดกับกกต.ก็จะเข้าไปชี้แจงด้วยความมั่นคงกับข้อเท็จจริงค่ะด้านนายปิยบุตรนะคะกล่าวว่าเอกสารที่นำมาในวันนี้มีทั้งสิ้น26รายการส่วนเป็นอะไรบ้างไม่ขอเปิดเผยเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในชั้นกกต.แต่ยืนยันว่าการโอนหุ้นของนายธนาธรดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนที่จะลงสมัครส.ส.แล้วเนื่องจากกฎหมายได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าผู้สมัครต้องไม่ถือหุ้นสื่อเมื่อทราบก็ต้องรีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นแล้วค่ะทั้งนี้ก็มีประชาชนเดินทางมาให้กำลังใจจำนวนมากค่ะและทันทีนะคะที่นายธนาธรได้ชี้แจงกับกกต.เสร็จเรียบร้อยและเดินทางออกมาแถลงข่าวนะคะเราจะตัดเข้าไปรายงานสดแล้วก็ติดตามบรรยากาศและก็การแถลงข่าวอย่างตอนนั้นทันทีให้คุณผู้ชมได้ทราบกันเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทาง Voice TV 21นี่แหละค่ะมาจนถึงวันนี้นะคะยังคงไม่มีความชัดเจนค่ะกับกรณีสูตรคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เมื่อช่วงเช้าค่ะผู้สื่อข่าวได้พบเจอกับอดีตประธานร่างรัฐธรรมนูญก็ปฏิเสธตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นนี้โดยให้ไปถามคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะปวดหัวเรื่องสูตรไหมคะอาจารย์คะไม่คือ อาจารย์ใช้สูตรไหนดีครับอาจารย์ตามที่กกต.กกต.นี่ก็เป็นคำตอบเพียงสั้นๆนะคะจากนายมีชัยฤชุพันธ์สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติและก็เป็นอดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรท.ที่ไม่ขอออกความเห็นเกี่ยวกับสูตรการคำนวณหาส.ส.แบบบัญชีรายชื่อโดยระบุให้กกต.เพราะถือว่าหมดหน้าที่แล้วเมื่อถามว่าปวดหัวในประเด็นสูตรการคำนวณหรือไม่นะคะนายมีชัยตอบสั้นๆว่าไม่ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่ามีสูตรคำนวณเดียวนะคะที่จะต้องดำเนินตามกฎหมายไม่ได้มีการเสนอ3สูตรเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลค่ะพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกกต.นะคะได้กล่าวถึงการเสนอสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ3สูตรให้กกต.พิจารณาว่ากรณีดังกล่าวเป็นการที่สำนักงานกกต.รวบรวมความเห็นทางสังคมที่มีต่อสูตรคำนวณเพื่อนำมาพิจารณาหาเหตุผลว่าทำไมถึงแตกต่างกันไม่ใช่การเสนอความเห็นของสำนักงานให้กกต.พิจารณาเลือกสูตรใดสูตรหนึ่งอย่างที่เข้าใจผิดกันยืนยันว่าการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อมีอยู่แล้วสูตรเดียวตามข้อกฎหมายเท่านั้นและเป็นอำนาจของกกต.ที่จะต้องคำนวณตามกฎหมายจึงไม่จำเป็นต้องเลือกสูตรอื่นๆและสำนักงานกกต.ก็ไม่ต้องเสนอสูตรให้กกต.อีกโดยวิธีการคำนวณจะทราบพร้อมกันค่ะเมื่อกกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งแล้วเลขาธิการกกต.ยังกล่าวถึงการเตรียมดำเนินคดีกับผู้สมัครส.ส.ที่ถูกศาลฎีกาสั่งถอนชื่อออกจากการสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากถือหุ้นกิจการสื่อว่าสำนักงานกกต.จะเสนอให้กกต.พิจารณาเพื่อดำเนินคดีอาญาทุกรายที่ศาลมีคำสั่งแล้วไม่เพียงเฉพาะกรณีของผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่จังหวัดสกลนครที่ศาลฎีกามีคำสั่งไปเมื่อวันที่19มีนาคมเท่านั้นกรณีนี้เข้าข่ายฐานความผิดตามมาตรา151ของกฎหมายเลือกตั้งส.ส.หากรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติแต่ยังฝ่าฝืนมาลงสมัครอีกจะมีโทษสูงสุดจำคุก10ปีตัดสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีและปรับสูงสุด 200,000 บาทค่ะส่วนที่นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นเรื่องขอให้กกต.ตรวจสอบคุณสมบัติว่าที่ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่11คนถือหุ้นในกิจการสื่อมวลชนเรื่องอยู่ระหว่างส่งคำร้องให้กลุ่มงานสอบสวนไปพิจารณาว่ามีมูลเพียงพอหรือไม่หากมีมูลก็จะเสนอให้กกต.ตั้งกรรมการไต่สวนขึ้นมาดำเนินการตามขั้นตอนก่อนเสนอต่อกกต.และส่งเรื่องให้ศาลดำเนินคดีต่อไปค่ะขณะที่อดีตกกต.นะคะก็เตือนค่ะแม้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะยืนยันว่าถูกนะคะแต่ว่า7กกต.คือผู้ที่ตัดสินใจคือถ้าใช้แล้วผิดต้องรับผิดชอบค่ะนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะคะระบุว่ากฎหมายลูกไม่เคยขัดรัฐธรรมนูญแต่ว่าคนที่คำนวณส.ส.บัญชีรายชื่ออาจจะคำนวณผิดรัฐธรรมนูญได้รัฐธรรมนูญไม่ได้ให้สูตรกฎหมายเลือกตั้งส.ส.ก็ไม่มีสูตรในภาคผนวกตัวอย่างการคำนวณเป็นการทดลองสมมุติตัวเลขที่อยู่ในรายงานการประชุมที่คนเข้าประชุมเป็นระดับเจ้าพนักงานของกกต.เพียงไม่กี่คนดังนั้นการแปลกฎหมายลูกให้เป็นสูตรวิธีการคิดจึงเป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกกต.ทั้ง7คนจะให้กรท.มายืนยันว่าสูตรถูกแล้วถ้าใช้แล้วผิด
กกต.ก็คือผู้ที่รับผิดชอบจะเจ้าหน้าที่กกต.ถึงระดับเลขาธิการกกต.มายืนยันว่าคิดดีแล้วไม่ผิดรัฐธรรมนูญแต่ถ้าผิดกกต.ก็ต้องรับผิดชอบความรับผิดไม่โยงกลับนะคะเพราะว่าคนตัดสินใจใช้ก็คือกกต.ทั้ง7คนซึ่งหากใช้แล้วถูกคงไม่มีใครเดือดร้อนแต่หากคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลบอกว่าผิดกกต.ก็เพียงเปลี่ยนวิธีการคำนวณใหม่ประกาศผลใหม่สิ่งที่ทำก่อนหน้าศาลมีคำสั่งยังมีผลผูกพันตามกฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีหรือการผ่านกฎหมายใดๆล้วนมีผลไม่เป็นโมฆะดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะวุ่นวายพร้อมเตือนด้วยว่าเจ้าหน้าที่เอื้อฝ่ายใดอาจจะถูกร้องศาลรัฐธรรมนูญแต่หากไปไกลกว่านั้นมีคนไปร้องปปช.ว่ากกต.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทำผิดรัฐธรรมนูญลงมติโดยไม่สุจริตมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เรื่องก็จะไม่จบแค่การแก้ประกาศผลให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลเท่านั้นผลที่ตามมาเป็นอย่างไรคงต้องไปคิดเอาเองซึ่งทุกอย่างจึงอยู่ที่การตัดสินใจของกกต.ทั้ง7คนงานนี้ตัวช่วยไม่มีถึงมีก็ไม่เกี่ยวด้วยค่ะขณะที่หัวหน้าพรรคประชาชาตินะคะแนะกกต.ทำงานด้วยความบริสุทธิ์เที่ยงธรรมนะคะคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อและก็การแจกใบส้มก็ต้องยึดกฎหมายไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นการทำลายบางพรรคการเมืองค่ะพรรคประชาชาติวันนี้จัดประชุมกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกที่เกี่ยวข้องกำหนดท่าทีประเมินผลการเลือกตั้งและอนาคตการทำงานต่อจากนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาหัวหน้าพรรคระบุว่าพรรคการเมืองในเวลานี้นะคะก็ต้องรอการประกาศผลอย่างเป็นทางการจากกกต.ซึ่งจะไม่เกินวันที่9พฤษภาคมนี้ดังนั้นช่วงนี้กกต.ต้องทำงานโดยเฉพาะการแจกใบส้มใบเหลืองหรือใบแดงรวมถึงวิธีคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงส.ส.และมีผลต่อการจัดตั้งรัฐบาลสำหรับสูตรคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจะต้องรอท่าทีของกกต.ซึ่งในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีบทบัญญัติที่กำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ชัดเจนก็เป็นอำนาจหน้าที่ของกกต.ในการชี้ขาดสูตรการคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อแต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะส่วนกรณีการแจกใบส้มขอให้ดำเนินการด้วยความเที่ยงธรรมเพราะการเลือกตั้งจะได้รับความเชื่อถือจากประชาชนต้องบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมซึ่งกกต.ต้องตัดสินใจภายใต้มาตรฐานดังกล่าวและต้องตัดสินใจด้วยความรวดเร็วขณะเดียวกันการพิจารณาแจกใบส้มเป็นเรื่องแปลกที่ฝ่ายผู้มีหน้าที่นำเรื่องเล็กน้อยมาทำให้กระบวนการใหญ่คือการเลือกตั้งเป็นปัญหาซึ่งอาจทำลายบางฝ่ายทางการเมืองทำให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าด้วยความยากลำบากค่ะถามว่ามันจะเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองมากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องที่เราต้องมาคิดเหมือนกันนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องของผู้ที่เกี่ยวข้องต้องคือผู้ตรวจก็มีหน้าที่ผู้ที่รักษากติกาก็ต้องพิจารณาในเหตุผลในทุกๆด้านเหมือนกันแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันเอาเรื่องต่างๆมาทำลายกันไม่หยุดหย่อนอย่างนี้มันทำให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้ายากเหมือนกันหัวหน้าพรรคประชาชาติยืนยันว่าจุดยืนของพรรคในการจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลยังเหมือนเดิมนะคะเพราะได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชนตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งขณะที่หลังการเลือกตั้งได้ร่วมทำสัตยาบันซึ่งถือเป็นสัญญาประชาคมกับทั้ง7พรรคจึงต้องเคารพในสัญญาประชาคมนอกจากนี้มองว่าการทำงานของรัฐบาลในอนาคตจะเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะรัฐบาลอาจขาดเสถียรภาพและหากใช้กลไกของสมาชิกวุฒิสภาปูทางสู่การจัดตั้งรัฐบาลจะยิ่งสร้างปัญหาให้การบริหารราชการแผ่นดินในอนาคตซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้คือผลจากการออกแบบรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนางพะเยานายศิรวิทย์และนายพฤทธิ์ค่ะได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาหมิ่นกกต.แล้วซึ่งตำรวจนะคะนัดฟังคำสั่งคดีว่าจะส่งอัยการหรือไม่ในวันที่4มิถุนายนนี้โดยทั้ง3คนยืนยันถึงความบริสุทธิ์ค่ะนางพะเยาอักขหาตมา
สาวกมลเกตอัคฮาตหรือน้องเกตพยาบาลอาสาซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อปี2553นายศิรวิเสรีที่วัดหรือว่าจ่านิวแกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งและนายผลิตชิวารักษ์แกนนำศูนย์ประสานงานนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยนำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความไว้อาลัยแก่น้องเกตนะคะจากนั้นนางพยาวพร้อมคณะค่ะก็เดินทางไปยังสน.พญาไทเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ผ่านทาง Facebook นะมันกลายเป็นกฎหมายมันก็ต้องถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเอาลุกขึ้นมาต่อต้านในสิ่งที่ประชาชนต่อต้านเนี่ยมันเป็นผลกระทบสำหรับพวกเขามากใช่ไหมมันเป็นเรื่องจริงที่สังคมรับรู้อะค่ะแล้วคุณมาฟ้องประชาชนเพื่อปิดปากเหรอเพราะฉะนั้นประชาชนที่ดูเนี่ยเขาต้องมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้ตำหนิติเตียนได้ที่จริงคุณควรจะรับฟังด้วยซ้ำไปไม่ใช่มาฟ้องประชาชนคุณต้องรับฟังพิจารณาในสิ่งที่ข้อผิดพลาดนะคะจริงๆอันนี้ที่ฉันบอกเลยที่ฉันเตือนไปถึงกกต.พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา328กับทั้ง3คนค่ะโดยนัดฟังคำสั่งคดีนะคะว่าจะส่งอัยการหรือไม่ในวันที่4มิถุนายนนี้ค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นอีก1วันนะคะซึ่งจักรพรรดิอากิฮิโตะเตรียมสละราชสมบัติสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะกะทิชาวเกาะเข้มข้นหอมมันหนึ่งในใจคนไทยใน V Fit นั้นมีอะไรมีวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานระบบประสาทและสมองมีวิตามิน E มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านมวยชรามีแคลเซียมด้วยV Fit คัดสรรจากพันธุ์ข้าว7ชนิดไม่ผ่านการขัดสี7คุณค่าจากข้าว V Fit เครื่องดื่มน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดอัมพลฟู้ดมองโลกอย่างเข้าใจ30ปีข้างหน้าแรงงานที่ไม่มีทักษะจะถูกหุ่นยนต์แทนที่ทั้งหมดและมันจะสร้างความขัดแย้งทางสังคมมองไทยอย่างรู้ทันการตั้งบ้านหรูหราในที่ตั้งลักษณะนี้ต้องถือว่าไม่ธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่ประเทศไทยเศรษฐกิจฝืดเคืองกับสีโดดคล้ามไพบูลย์ใน Overview ทุกวันอังคารพุธและพฤหัสบดีเวลา 17:30 น.ที่นี่ Voice TV 21พวกเราเขาเรียกว่าอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารคือร่วมชาติร่วมแผ่นดินร่วมเกิดร่วมมีชีวิตอยู่ในยุคสมัยเดียวกันขอให้เป็นชีวิตที่สร้างสรรค์พัฒนาให้ประเทศชาติก้าวหน้าอย่าคิดเป็นตัวหนักแผ่นดินทวงแผ่นดินหรือเกิดมาเป็นภาระของแผ่นดินมาร่วมรับฟังธรรมเทศนาโดยพระพยอมในรายการคุยธรรมะกับพระพยอมทุกวันจันทร์เวลา 6:30 ถึง 7:00 เช้าจะปีกซ้ายหรือปีกขวาจะก้าวหน้าหรืออนุรักษ์จะฝักใฝ่ประชาธิปไตยหรือให้ใจอำนาจนิยมหาคำตอบทุกปมความขัดแย้งใน The Daily Dose โลกการเมืองทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:15 น. Voice TV 21กระจายทั่วหัวเมืองลุกลามโกลาหลเดือดร้อนราชสำนักต้องออกตามหาหมอเทวดาไม่หยุดยั้งแต่ใครคือช่วยชีวิตของผู้คนจะให้ข้าทนเห็นพวกเขาถูกเผาตายโดยที่ข้าไม่สนใจได้ยังไงกันนี่บังอาจติดตามชมซีรีส์หมอยาผู้ยิ่งใหญ่ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์15:00 น. ถึง 16:00 น. ในวันนี้นะคะญี่ปุ่นเตรียมที่จะอำลาจักรพรรดิอากิฮิโตะผู้ทรงมีพระประสงค์จะสละราชสมบัติครั้งแรกในรอบ200ปีค่ะโดยพิธีนะคะจะมีขึ้นในเวลา15 น. ของวันนี้ตามเวลาประเทศไทยค่ะ
ระราชพิธีสละราชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตแห่งญี่ปุ่นกำลังจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในวันนี้เวลา 17:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นหรือเวลา 15:00 น.ตามเวลาประเทศไทยและจะเป็นวันสิ้นสุดนะคะราชสกเฮเซซึ่งกินเวลานาน30ปีนับตั้งแต่ปี2532เป็นต้นมาและในวันพรุ่งนี้จึงจะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของเจ้าชายนารูฮิโตะมกุฎราชกุมารพระองค์ปัจจุบันซึ่งจะครองราชสมบัติเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ที่126ของประเทศญี่ปุ่นนับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นไปประเทศญี่ปุ่นจะเข้าสู่รัชสกใหม่อย่างเป็นทางการโดยชื่อเรียกรัชสกใหม่คือเรวะโดยเรมีความหมายว่าความเป็นสิริมงคลหรือสมถะขณะที่คำว่าวะหมายถึงความสุขสงบหรือความสามัคคีกลมเกลียววันที่1พฤษภาคม2562เจ้าชายนารูฮิโตะมกุฎราชกุมารพระชนมายุ59ปีจะทรงครองราชสมบัติเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่แห่งญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการและจักรพรรดิอากิฮิโตะจะทรงยุติบทบาทในด้านต่างๆอย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้พระองค์และพรรคจักรพรรดินิมิชิโกะนะคะจะทรงย้ายออกจากพระราชวังหลวงในชิโยดะของกรุงโตเกียวแต่ยังไม่มีการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบว่าพระองค์จะเสด็จไปประทับอย่างที่ใดค่ะขณะที่ผู้นำสูงสุดก่อการร้าย IS นะคะปรากฏตัวบนวิดีโอครั้งแรกค่ะในรอบ5ปีพร้อมขู่ว่าจะก่อเหตุโจมตีต่อไปเพื่อแก้แค้นให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตค่ะเครือข่ายสื่อของกลุ่มก่อการร้าย IS เผยแพร่ภาพวิดีโอของนายอาบูบักอัลบาเดดีผู้นำสูงสุดของกลุ่ม IS ความยาว18นาทีนะคะคลิปวิดีโอดังกล่าวนายบักดาดีได้พูดถึงเหตุวางระเบิดที่โบสถ์และโรงแรม8แห่งในประเทศศรีลังกาเมื่อช่วงวันอีสเตอร์ที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตไป253คนว่าเป็นการแก้แค้นของกลุ่ม IS ค่ะต่อกรณีที่เมืองบากูสที่เป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของกลุ่ม IS ในอิรักถูกยึดและเขายังพูดอีกด้วยนะคะว่ากลุ่ม IS จะยังคงเดินหน้าโจมตีประเทศตะวันตกในสงครามที่ยาวนานต่อไปเพื่อที่จะแก้แค้นให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตนายแบกดาดีมีค่าหัวที่ตั้งโดยรัฐบาลสหรัฐนะคะสูงถึง25ล้านดอลลาร์หรือประมาณ850ล้านบาทก่อนหน้านี้นายแบกดาดีปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งล่าสุดที่เมืองโมซูในอิรักก็เมื่อปี2014ค่ะและก็ไม่เคยปรากฏตัวอีกเลยจนกระทั่งในคลิปวิดีโอล่าสุดนี้ขณะที่ทางการสหรัฐกำลังเร่งตรวจสอบวันเวลาของคลิปวิดีโอนี้ว่าบันทึกภาพไว้เมื่อใดพร้อมยืนยันหนักแน่นนะคะว่าสหรัฐและชาติพันธมิตรจะยังคงเดินหน้าปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายต่อไปและจะตามล่าจับกลุ่มตัวผู้นำกลุ่มก่อการร้ายที่ยังคงหลบหนีอยู่เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามที่พวกเขาสมควรจะได้รับค่ะและทันทีนะคะถ้านายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการกกต.เรียบร้อยแล้วนะคะกับการโอนหุ้นบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดเสร็จสิ้นและออกมาพบกับสื่อมวลชนและมีการแถลงข่าว Voice TV จะตัดเข้าไปคุณผู้ชมได้ติดตามการแถลงข่าวกันสดๆนะคะที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะในทันทีค่ะส่วนช่วงนี้หมดเวลาของ Voice News 14:30 น.ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ